แล้วก็คือปกติตลอดคืออาบน้ำแต่งตัวมาทานข้าวอยู่กับแม่ค่ะแล้วอยู่ๆอ่ะพอทานข้าวเสร็จเขาบ่นเหมือนเลือดกำเดาจะไหลอ่ะเขาบอกเฮ้ยแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ถามทำไมเหมือนเลือดจะไหลเขาก็แตะดูแต่ว่าไม่มีเลือดแล้วเขาเลยวิ่งนึกว่าเลือดไหลแต่พอแป๊บนึงพอพูดเสร็จปุ๊บมันเหมือนสำลอกออกมานิดเนี่ยเหมือนเด็กสำลอกอ่ะแต่ออกมาปุ๊บแล้วมันเป็นลิ่มเลือดอ่ะแต่พอพูดแป๊บเดียวมันก็ฮึบออกมาอีกแล้วก็ออกมาขย้อนออกมาเรื่อยๆอันนี้ออกจมูกด้วยละจนออกน้องแบบไม่มีแรงแล้วอ่ะเพราะมันออกเยอะมากก็เหมือนเป๋ไปแม่เลยบอกว่าให้นั่งรอพอแต่พอนั่งแป๊บนึงครับแบบหายใจไม่คล่องละเขาก็เลยแบบแม่เลยบอกว่านั้นนอนแล้วแม่ก็เลยแบบช่วยปั๊มมาพอปั๊มมันก็ปั๊มทีเขาก็ฮึดแล้วก็เลยให้ลูกน้องอ่ะช่วยโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อยตอนแรกอะค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลตัวจังหวัดได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเขาไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็เขาบอกว่าเคสเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเขาก็เลยแนะนำว่าให้หาแพทย์เฉพาะทางดีกว่าก็หวังแล้วครอบครัวก็หวังว่ามันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องหายเพราะว่าทุกคนทำสุดความสามารถแล้วทุกคนทำสุดความสามารถแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้วสำหรับน้องเพราะว่าเพิ่งก็ต้องขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือทุกคนพอรู้ข่าวก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อหรือว่าทางบริษัทExact เองอะไรแบบนี้ทีมงานเดอะสตาร์ทุกคนนะคะก็ช่วยกันเพิ่งก็คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องรู้อะไรเงี้ยน้องต้องดีใจแล้วเพิ่งก็อยากให้น้องตื่นขึ้นมาเป็นที่รักของคนอื่นอีกจริงก็ไปพูดใกล้ๆบอกว่าน้ำตาลพี่มอสพี่นิกพี่หนุ่งหนิงพี่เอเนี่ยมาเยี่ยมแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือบอกน้องครับแต่ว่าน้องยังไม่รู้สึกตัวครับคงหลับอยู่เห็นว่าจะมีแถลงข่าวตอนบ่ายสองนะครับพวกเราก็คอยส่งสวดมนต์นะครับว่าขอให้มันเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราครับที่น้องจะฟื้นกลับมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้อีกครั้งนึงครับผลการตรวจเช้านี้ก็สรุปมาว่าขณะนี้สมองมีอาการบวมมากนะมีการบวมค่อนข้างมากทีเดียวไม่มีเลือดออกอะไรในสมองให้เห็นขณะเดียวกันในปอดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นปอดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่หัวใจหยุดเต้นการขาดเลือดในสมองที่เป็นปอดที่เกิดจากเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่สามารถเห็นรอยโรคอะไรที่เป็นสาเหตุของเลือดปอดที่ชัดเจนจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในปอดThank you.
ทำใจยากพอสมควรที่เห็นสภาพเขาเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ค่ะตาลเขาคือพี่มีลูกสาวแล้วเขาสนิท กับหลานคือหลานอยากมาเยี่ยมแต่ว่าเขายังเด็กอยู่พี่ก็เลยไม่ได้มาแล้วก็หวังว่ารอเขาอาการดีขึ้นแล้วค่อยจะพามาเยี่ยมแต่ว่ากลายเป็นว่ามันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเราน่าจะพามาให้เขาได้เจอกันได้คุยหรือว่าเขาอาจจะช่วยอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปานกับหลานเขาสนิทกันมากเล่นดนตรีด้วยกันร้องเพลงด้วยกันอะไรแบบเนี้ยตาลจะรักเนาะหลานคนนี้มากตอนนี้หลานก็ยังไม่รู้หลาน3ขวบกว่าชื่อน้องไอริสน้องไอริสบางคนอาจจะเคยเห็นในเพจกล่องข้าวน้อยค่าแม่ณตาลณทิพย์น้ำตาลเคยสอนน้องไอริสร้องเพลงฝรั่งไว้เพลงนึงแล้วแม่น้ำผึ้งก็เอาเพลงนั้นมาเปิดข้างหูน้ำตาลเป็นเพลงที่ผมก็เพิ่งได้ยินเต็มๆที่แรกเราก็นึกว่าเป็นเพลงของฝรั่งเป็นเพลงของแอปอะไรสักอย่างนึงมาเปิดน้ำผึ้งบอกเป็นของเสียงไอริสเราเฮ้ยเพราะถ้าผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นน้ำตาลนะผมจะฟื้นเลยแล้วผมเชื่อว่าน้ำตาลได้ยินSunshine away.